หารเข้าช่วยเก็บช่วยซื้อถึงหน้าบ้านมทบ38โดยพลตรีขณิศรอัศมะผบ.มทบ38มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยประกอบเลี้ยงมทบ38จัดชุดเคลื่อนที่เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรรายย่อยได้เข้ารับซื้อฟักทองจำนวน122กิโลกรัมสวนของนายอุดมธรรมลังกาอยู่บ้านเลขที่55หมู่11บ้านดอนทองตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านและเข้ารับซื้อฟักเขียว300กิโลกรัมจากสวนของนายเสาธรรมลังกาอยู่บ้านเลขที่22บ้านดอนทองตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ราคาผลผลิตตกต่ำในห้วงนี้โดยนำผลผลิตที่รับซื้อมาปรุงอาหารให้กับพลทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทานในครั้งนี้อีกด้วยค่ะประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน